สวัสดีเพื่อชาวทุกคนนะผมในคลิปนี้ผมจะมาสอนหนึ่งในเบสิกพื้นฐานที่เรียกได้ว่าเกิดขึ้นประจําเกิดขึ้นเกือบทุกวันทุกสัปดาห์แล้วก็ทุกเดือนแล้วก็เกิดขึ้นในทุกๆคู่เงินซึ่งเราสามารถใช้เทรดได้เรื่อยแล้วมันไม่ได้ยากมากเลยนะครับซึ่งก็คือในเรื่องของการเทรดฟ l o ์โลเ ซึ่งในคลิปนี้เดี๋ยวผมสอนให้ละเอียดเลยว่าการเทรดฟรอว์เทนมันคืออะไรต้องทํำยังไงและทํไมหลายๆคนเนี่ยใช้แล้วมันถึงเทรดไม่ชนะก่อนื่นเลยเบสิกพื้นฐานการเทรดฟรอว์เทนเนี่ยเราต้องเข้าใจในเรื่องของเทนก่อนถูกไหมว่าเทนขาขึ้นมันคือย,อยังไงเทนขาลงมันคือย,อยังไงนะครับแต่คําถามคือว่าทํไมหลายๆคนเนี่ยพอเล่นเทรดตามเทนแล,แล้วนะครับมันถึงไม่ชนะ น,นี่ถือว่าเป็นหนึ่งในคอนเซปที่เทรดได้ง่ายที่สุดแล้วนะครับแต่มันง่ายขนาดไหนก็ตามทําไมเวลาเรียนเข้าใจพอเวลาไปเทรดเองแล้วมันเสียมีอะไรที่ผิดพลาดไหมซึ่งฟังคลิปนี้เดี๋ยวผมสอนให้นะครับก่อนเลยเรามาปูพื้นฐานก่อนดีกว่าว่าการเทรดฟลอร์เทรดหรือตามเทรนเนี่ยมันคืออะไรนะครับนี่คือคู่เงินบิตคอยน์นะครับแต่ว่ามันก็จะมีเหตุการณ์อย่างเงี้ยเกิดขึ้นในทุกคู่เงินอยู่แล้วนะครับในส่วนของทองคําก็มี AGPY ก็มีทุกคู่เงินนะครับมีสิ่งเรียกว่าการเทรดตามเทรนหรือฟลอร์เทรนหมดเลย ซึ่งเรามาดูกันดีกว่าว่าการเทรดฟลอร์เทนเนี่ยมันคืออะไรเบสิกพื้นฐานครับเวลาที่ราคามันวิ่งขึ้นเนี่ยพอถึงจุดหนึ่งนะครับมันจะไปต่อไม่ได้มันต้องมีการกลับตัวลงมาครับเพื่อมาทําแนวรับอ่อนๆย่อยๆแบบนี้ที่ผมบอกว่าแนวรับย่อยเพราะว่ามันเป็นแนวรับที่ไม่ได้แข็งแรงมากพร้อมจะทะลุได้ทุกเมื่อนะครับเสร็จแล้วครับเสร็จแล้วมันก็จะมีการวิ่งขึ้นมาเพื่อมาหาจุดสูงสุดที่มันเคยทําไว้มาหาก่อนนะเสร็จแล้วมันก็จะวิ่งขึ้นไปเพื่อไปทาจุดสูงสุดใหม่ พอถึงจุดหนึ่งจะไปต่อไม่ได้ครับต้องมีการกลับตัวลงมา เพื่อมาทำคลิปนี้นะครับได้รับการสนับสนุนโดย Broker XM นะครับ Broker Forex ระดับหนึ่งทั้งในไทยและต่างประเทศทาง XM เนี่ยเขามีโปรโมชั่นใหม่สำหรับเทรดเดอร์ใหม่ทุกคนเนาะก็คือเพียงแค่เรานะครับสมัครเปิดบัญชีเทรดกับ XM นะครับก็สามารถรับ30ดอลลาร์ไปเริ่มต้นเทรดได้เลยฟรีๆนั่นเองนะครับและที่สําคัญนะครับถ้าเราทํากําไรได้เนาะกำไรตรงนี้สามารถถอนออกมาได้ด้วยนั่นเอง XM เนี่ยยังมีทีมงานซัพพอร์ตสำหรับคนไทยโดยเฉพาะนะครับจันถึงสุก24ชั่วโมงต่อวันเลยนั่นเองนะครับถ้าใครนะครับสนใจเนาะเข้ามาเป็นคครรอบัวเด นี่อาจจะเป็นครั้งแรกและครั้งสุดท้ายเราได้เจอกันก็ได้นะครับเพราะว่าคุณเนี่ยไม่ยอมกดติดตามช่องของผมนั่นเองช่องของผมเนี่ยผมบอกก่อนเลยว่าเป็นช่องการสอนเทรดฟอเร็กที่ดีที่สุดแล้วและเข้าใจได้ง่ายที่สุดแล้วนั่นเองการันตีจากเส้นเรียน1000ันกว่าคนและที่สาคัญก็คือเนื้อหาหลักทั้งหมดเนี่ยในช่องนี้จะเป็นการเทรดฟอเร็กซกบเปล่า,ลา,ลา,ลามีการไลฟ์สดทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา5โมงถึง3าทุ่มนะครับเข้าเทรดกันแบบส,สดเลยวิเคราะห์กันแบบเรียลไทม์ไปแบบ ขออนุญาตไม่กลับสวยงามครับผมสิบห้าปีนอกเหนือจากนั้นเนี่ยผมยังมีวิเคราะห์เทรดที่เข้าทั้งเทรดที่แพ้และชนะให้รับชมด้วยนัเนเองนะผมก็ถ้าใครที่อยากประสบความสำเร็จในการเทรดนะผมก็กดติดตามไว้เถอะนะครับเพราะมันไม่เสียเงินนะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามเพจ mj o boy ด้วยนั่นีองเพราะว่าเพจนี้นะครับจะเป็นเพจที่มาคอยแชร์บทความการเทรดเกี่ยวกับ forex ต่างๆนานานั่นเองลิงก์อยู่ที่ใต้คลิปนี้สามารถกดติดตามเพ้ามันได้เลยทบแนวรับย่อยไม่ได้แข็งแรงมากนะครับสุดท้ายจากจุดนี้ก็จะมีโอกาสที่ราคาเนี่ยจะวิ แล้วมันก็จะวิ่งขึ้นต่อครับแบบนี้แล้วก็เหมือนเดิมครับพอถึงจุดหนึ่งไปต่อไม่ได้แล้วต้องมีการทําอะไรกลับโตลงมาเพื่อมาทําแนวรับย่อยแล้วราคาก็จะวิ่งขึ้นมาเพื่อมาหาจุดสูงสุดที่เคยทำไว้แล้วก็จะขึ้นไปทําจุดสูงสุดใหม่ก็จะเห็นว่ามันจะเกิดไปเลอะไรครับเป็นวัฏจักรที่ไม่รู้จบรู้เส้นแบบนี้ขึ้นไปแบบนี้แบบนี้นะครับเราเห็นว่าการเทรดแบบนี้มันจะมีทั้งหมด3เวฟใหญ่หญๆถูกไหมเวฟที่1คือการที่ราคาเนี่ยวิ่งขึ้นมาเพื่อมาทําจุดสูงสุดทําจุดสูงสุด ทำจุดสูงสุดขออนุญาตนะนี่มันเหมือนจะหายไปนิดหนึ่งขออนุญาตเติมนิดหนึ่งนะครับจุดสูงสุดไปเรื่อยนะครับเว็บที่สองครับก็คือราคาเนี่ยต้องมีการทำอะไรครับทาสิ่งที่เรียกว่า pull back ถูกไหมฮะ pull back pull back เวฟที่สามครับราคาต้องทาอะไรครับต้องขึ้นไปเพื่อหาจุดสูงสุดแบบนี้ขึ้นไปหาจุดสูงสุดที่มันเคยทําไว้ขึ้นไปหาจุดสูงสุดที่มันเคยทําไว้ก็เห็นว่ามันจะเกิดเป็นพารเซ็คชนรูปแบบหนึ่งที่เราสามารถเล่นได้คือเมื่อราคาวิ่งขึ้น ไปถึงจุดหนึ่งถ้าเราพลาดเทรดแล้วเราอย่าเพิ่งไปเข้าบายครับเราควรรอเลยครับเราควรรอให้ราคาเนี่ยมีการกลับตัวลงมาก่อนเพราะเราไม่รู้ว่ามันจะกลับตัวเมื่อไหร่ถูกไหมกลับตัวมาเสร็จครับเราก็อย่าเพิ่งไปเข้าเซล์นะเพราะโครงสร้างยังไม่เทนขาขึ้นอยู่เราควรรอให้ราคาเนี่ยมีการทําแนวรับย่อยแบบนี้ก่อนเราก็เฉยแล้วว่าโอเคนะตอนนี้ราคาขึ้นไปทําจุดสูงสุดแล้วถูกไหมพูแบตกลับลงมาแล้วทําแนวรับย่อยแล้วผมถามว่าอะไรจะเกิดขึ้นเด็กก็ตอบได้ สิ่งที่ราคาจะทำครับคือเขาจะต้องมีการวิ่งขึ้นแบบนี้แน,น่นอนวิ่งขึ้นแบบนี้เนาะถทึงถามว่าหน้าตาของมันเนี่ยจะเป็นยังไงครับมันก็จะเป็นแบบนี้ขึ้นไปแล้วก็ขึ้นไปซึ่งอันนี้คือเวฟที่สองถูกไหมราคาต้องมีการทําอะไรครับขึ้นมาหาจุดสูงสุดที่มันเคยทําไว้ขึ้นมาหาจุดสูงสุดที่มันเคยทำซึ่งคือจุดแหละครับที่มันเคยทําไว้เนาะแล้วจากจุดนี้ครับราคาก็มีโอกาสที่เขาจะขึ้นไปเพื่อไปทําจุดสูงสุดใหม่ เสร็จแล้วอยพิ่งไปบายครับณนะจุดนี้เราเสี่ยงแล้วรารุ่มจะขึ้นต่อไหมหรือมันจะลงเราควรรอครับรอให้มันทําแบบโครงสร้างแบบนี้วิ่งลงมาลงมาแล้วก็ทําอะไรครับแนวรับอย่าเพิ่งไปเซลนะเราอมันทําแนวรับก่อนคือจุดนี้นะครับเมื่อราคาทำแนวรับเสร็จสิ่งที่มันทําคือราคาก็มีโอกาสที่จะวิ่งขึ้นต่อได้วิ่งขึ้นต่อได้แบบนี้นะครับซึ่งถามว่าณจุดนี้มันเหมือนกันไหมกับที่ผมวาดการาฟซ้ายมือเหมือนกันได้เลยจุดนี้นะครับคือขึ้งบนตรงนี้ถูกไหมราคาลงมาทําแนวรับย่อย สิ่งที่มันทําคือมันวิ่งขึ้นต่อวิ่งขึ้นต่อวิ่งไปไหนก่อนวิ่งมาหาจุดสูงสุดที่มันเคยทําไว้นะครับแล้วมันก็ขึ้นต่อซึ่งถ้าเราไปเปิดเปรียบเทียบกับบ t ต o อยที่ผมให้ดูเมื่อกี้ถามว่ามันเหมือนกันไหมโอ้ยเหมือนกันเลยครับเรามาดูจุดไหนเป็นจุดไหนนะครับเอาเริ่มจากตรงนี้ก็ได้ไง่ายๆเลยข้างบนตรงนี้คือตรงนี้นะครับแนวรับย่อยจุดนี้ขึ้นมาทําจุดสูงสุดใหม่ตรงนี้แนวรับย่อยตรงนี้ จุดสูงสุดใหม่ตรงนี้แนวรับย่อยกำลังจะเกิดขึ้นเพื่อขึ้นต่อเหมือนกันไหมครับเหมือนกันอย่างกับฟ้ากับเหวนะตรงจุดนี้ข้างบนถูกไหมตรงนี้ข้างล่างนะครับตรงนี้ข้างบนข้างล่างข้างบนถ้ามันไวไปลองพอร์ตคลิปดูแต่เห็นว่ามันเหมือนกันเลยนะครับผมเคลียร์ใหม่ก็ได้อะจะได้เห็นนะครับโครงสร้างเทนขาขึ้นต้องเป็นอย่างนี้ถูกไหมจังหวะที่เราควรเล่นคือจังหวะที่มันทําแนวรับเราหาจังหวะเข้าบ่ายจังหวะที่ควรเล่นคือจังหวะที่มันทําแนวรับ เราหาจังหวะเข้าบ่ายซึ่งจุดไหนเป็นจุดไหนผมชี้ให้ดูครับข้างบนนี้นะครับตรงนี้แนวรับข้างล่างเล็กๆคือตรงนี้นะครับข้างบนตรงนี้คือตรงนี้แนวรับเล็กๆคือตรงนี้ข้างบนคือตรงนี้ลอมันทําแนวรับเล็กๆกลับตัวลงมาเพื่อขึ้นต่ออะไรประมาณนี้นะนี่คือโครงสร้างเบื้องต้นที่หลายๆคนเนี่ยเมินมองข้ามเพราะว่าบางทีครับเราทําการเข้าบ่ายดูจุดนี้แล้ว แทนที่ราคาจะวิ่งขึ้นมันดันวิ่งลงซึ่งถามว่าเราจะแก้การนี้ได้ไงครับเราแก้ไม่ได้แต่เราสามารถที่จะทำสิ่งอย่างหนึ่งไนดะ้คือการเปลี่ยนหน้าเล่นนะครับเนี่ยคือโครงสร้างเทนขาขึ้นเราต้องใจอย่างหนึ่งว่าเวลาที่ราคามันวิ่งขึ้นนะครับมันก็ทำโครงสร้างแบบนี้เรื่อยไปเนาะแนวรับมันจะไม่ทะลุแนวรับก่อนหน้ารับไม่ทรุรับก่อนหน้าซึ่งถ้าเกิดว่าราคาทะลุแบบนี้เมื่อไหร่เราต้องรีบเปลี่ยนหน้าเล่นทันที จากเดินที่มันเป็นขาขึ้นครับราคามันจะเริ่มวิ่งลงแล้วซึ่งหลายคนเนี่ยไปเข้าบาร์ตรงจุดนี้พอดีนะครับแล้วราคาก็วิ่งลงพอดีซึ่งถ้าเรายอมคัดลอดไปก็ดีแต่ส่วนใหญ่จะไม่ยอมครับจะย้ายเ,เซลแล้วราคาก็วิ่งลงอย่างซึ่งเราก็จะเก็บภาพจัว่าเฮ้ยเทคนิคนี้มันไม่เวิร์กนะเราก็ไม่เล่นแตนะ่ไปถามมันเวิร์กไหมมันเวิร์กครับมันเกิดขึ้นประจําอยู่แล้วนะครับอย่างตรงนี้ก็เหมือนกันเห็นไหมสิ่งที่ผมสอนไปเมื่อกี้เกิดขึ้นณปัจจุบันเลยนะครับอ่ะเ แค่กรอบนี้ขออนุญาตปิดซ้ายมือก่อนเดี๋ยวจะงงเพราะราคาเนี่ยมางทีมันก็มีการทําค่อนข้างหลายสาระนิดน,นึงแต่ว่าถ้าเรามองสังเกตแค่นี้ครับมันก็จะเห็นว่าเออราคาขึ้นถูกไหมต้านลงรับขึ้นต้านลงรับขึ้นต้านลงรับเพื่อขึ้นต่ออย่างนี้เหมือนกันเลยไหมเหมือนกันเลยกับที่ผมว่านเมื่อกี้แต่ถ้าเกิดว่าราคามีการทะลุนแนวรับแบบนี้เมื่อไหร่นั่นคือการเปลี่ยนเทรนด์นะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องหาจังหวะเข้าออกให้ถูก ซึ่งถามว่าเมื่อราคาทุ่อย่างนี้แล้วเราเละะ่นยังไงเราก็แค่หาจังหวะเซลเมื่อมันทะลุนแนวรับลงมาแค่นั้นเองหรือถ้ายังไม่อยากเซลลตรงนี้ครับเราก็มาเซลล์เมื่อมันทําแนวต้านตรงนี้ก็ได้มาเซลล์แนวต้านตรงนี้ก็ได้ได้เหมือนกันนะครับถ้าผมวาดหน้าตาให้ดูวาดแท่งเทียนประกบเข้าไปนะซึ่งขออนุญาตใช้เวลาหนึ่งนะครับราคามันก็จะวิ่งขึ้นถูกไหมอ่ะขึ้นไปนะบอันนี้วาดย้อนมาหน่อยเดี๋ยวพื้นที่ไม่พอนะแล้วก็ต้องมีการทําอะไรครับมีการกลับตัวลงนะครับกลับตัวลงกลับตัวลงถึงจุดหนึ่งแล้วเนี่ยมันต้อองทําะไรรคับ แนวรับจุดนี้ซึ่งปกติทั่วไปเนี่ยเราก็เข้าบาตรงจุดนี้ได้ถูกไหมหวังให้ราคาเนี่ยวิ่งขึ้นแบบนี้ต่อนะครับวิ่งขึ้นต่อไปเรื่อยๆพอถึงจุดจุดหนึ่งแล้วอย่าเพิ่งไปบายตรงจุดนี้นะเพราะเราจะบายเสร็จเนี่ยราคาทำอะไรครับมันจะมีการกลับตัวลงเพราะกลับตัวลงเราอย่าเพิ่งไปขอขัดจังหวะน,นิดนึงนะครับเพื่อประกาศแจ้งนะว่าตอนนี้ผมมีกลุ่ม Signal For e x ด้วยนะครับราคาอยู่ที่9 9 9าอกาบาบาทต่อเดือนนะครับตกวันละประมาณ30กว่าบาทนะครับโดยการแจกสัญนาณจะเป็นการแจกประมาณหนึ่ มีจุดเข้าเทรด TP แซวที่ชัดเจนนะครับไม่ได้มีการซอยไม้เป็นการเข้าเทรดเดียวลดจบนี่ก็คือหนึ่งตัวอย่างของสัญญาลนะครับมีบอกว่าจุดเข้าจุดไหนซับลอดตรงไหนแต่ว่าเทรดเนี้ยไม่มี TP นะครับก็คือจะปล่อยลันเทรนนั่นเองยาวๆนะครับแล้วก็มีการแจ้งสรุปว่าตอนนี้ปิดได้กําไรเท่าไหร่อย่างเทรดนี้ใช้เวลา30นาทีได้กำไรทั้งหมด12เปปนะครับอย่างเทรดนี้นะครับเป็นการบายทองคันใช้เวลาทั้งหมด20นาทีได้กำไร26เปปนะครับไอที่เสียมันก็มีอย่างเช่นเทรดนี้นะครับเป็นการเข้าบายเนาะก็ราคาเนี่ยมีการติิิิดดดลลลบบบบบไปปปนน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 นะะะคคครรรััััตตตตต20เเเเหมมมมมมืืืออออกกกก็็ีีีชแพ้้้้่่่งถาาาสใจขุ ไลน์ไอดีเอสเอ็มแล้วก็ทักมาว่าสนใจ9 9 9จะมีแอดมินคอยตอบแชทให้นะครับเซลเหมือนกันนะครับเพราะเทนเนี่ยมันจะเป็นขาขึ้นอยู่เราควรรอให้ราคาเนี่ยทำแนวรับแบบนี้ก่อนแล้วค่อยหาจังหวะวิ่งขึ้นต่อแบบนี้นะครับวิ่งขึ้นไปเรื่อยๆพอถึงจุดหนึ่งครับราคาก็อาจจะมีการเปลี่ยนเทนลงมานะครับขออนุญาตวาดเพิ่มเติมน,นิดนึงแนวรับปึ๊บแล้วราคาก็เปลี่ยนเทนลงมาแบบนี้ปึ๊บจุดนี้แหละครับคือจุดที่เราควรรีบเปลี่ยนหน้าเล่น จากเดิมทีที่มันเป็นเทนขาขึ้นครับมันจะเป็นเทนขาลงแล้วจุดไหนเป็นจุดไหนข้างบนนี้นะครับแนวรับตรงจุดนี้ข้างบนนี้นะแนวรับตรงจุดนี้ข้างบนนี้นะครับแนวรับตรงจุดนี้จะเห็นว่าเนี้ยราคาไม่ได้ขึ้นไปทําจุดสูงสุดใหม่นะไม่มีครับสิ่งที่มันทําคืออะไรมันขึ้นไปได้เดียวแล้วมันก็ทะลุแนวรับมามันทะลุแนวรับตรงจุดนี้มาครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่มันทําคือเห็นไหมครับอะไรจะเกิดขึ้นมูฟนี้กําลงจะเกิดขึ้นครับ จากเดิมทีที่ราคาเนี่ยเป็นเทนขาลงโทษที่จากเดิมทีราคาเป็นเทนขาขึ้นครับมันจะเปลี่ยนไปเทนขาลงแล้วซึ่งกาฟไ pues ็ทําอะไรครับมันก็จะวิ่งลงต่อแบบนี้นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยครับคือสิ่งที่หลายคนเนี่ยพลาดนะครับเขามองว่าอืมราคาเนี่ยมันยังขึ้นอยู่นะครับผิดแล้วมันเปลี่ยนเทนตั้งแต่จุดนี้แล้วครับจุดที่ราคามีการถูกลาบลงมาสิ่งที่กาไปทําต่อคืออะไรครับมันก็จะมีการวิ่งลงต่อแบบนี้นะครับพอถึงจุดหนึ่งมันจะไปต่อไม่ได้แ้วต้องมีการทาอะไร กลับตัวขึ้นเพื่อมาทําแนวต้านนะครับกลับตัวขึ้นแนวต้านปุ๊บแล้วมันก็จะวิ่งลงต่อแบบนี้สืบต่อไปนะครับนั่นคือเบสิกพื้นฐานที่มันเกิดขึ้นมาจําอยู่แล้วถ้างงลองย้อนฟังคลิปใหม่ผมอธิบายไว้ละเอียดแล้วนะครับนอกแต่ว่ามันไม่น่าจะงงเกินนี้แหละมันคือเบสิกพื้นฐานที่หลายคนเนี่ยสามารถเล่นเทรดได้นะครับทีนี้ผมเพิ่มเติมให้อย่างหนึ่งนะครับกรณีที่อาจจะเกิดขึ้นได้นะนะครับที่แบบราคาเนี่ยมันขึ้นแบบนี้ ถูกไหมครับเสร็จแล้วเนี่ยพอเราเข้าบ่ายแล้วราคามันไปไม่ใช่ราคามันเปลี่ยนเทรนนะไปดูนี้ครับราคาวิ่งลงมีงลงอันนี้คือแบบในอุดมคติบางทีก็เกิดขึ้นอย่างนี้เลยก็มีเนาะแต่หาย,ยากส่วนใหญ่ก็จะเป็นอย่างไ้ครับขึ้นไปเลยแท่งเดียวก็มีนะครับหรือว่าขึ้นมา2แท่งจังหวะให้เราเล่นน้อยๆอะไรอย่างนี้ก็มีนะครับแต่ถ้าแบบในอุดมคติเลยจะเป็นอย่างนี้ครับราคาทาแนวต้านเสร็จแล้วเราเข้าบ่ายจุดนี้สต็อปลอตตรงนี้พอล้วก็หวังให้ราคาเนี่ยวิ่งขึ้นตอบนี้ เป็นขตอบนี้บางคนถามว่าทาไมสต็อลอตต่ำกว่าไส้ทิ้งเนี่ยไม่สั้นไปหรอไม่ครับเบสิกผนันของราคาเวลามันวิ่งขึ้นนะสมมติเลยเราเข้าบายจุดนี้สต็อปลอตตรงนี้พอครับเพราะว่าถ้าแท่งนี้มันจะขึ้นต่อมันห้ามทะลุไส้แท่งก่อนหน้าเหมือนกันครับย้อนกลับมาตรงนี้ถ้าเราเข้าบายมึนๆเลยตรงนี้เอสแสลงนี้พอครับเพราะว่าแท่งนี้จะขึ้นต่อเขาห้ามทะลุไส้แท่งนี้เหมือนกันครับย้อนกลับมาตรงนี้ถ้าเราเข้าบายจุดนี้นะครับโซนนี้เลยเอสแลงนี้พอเพราะว่าถ้ามันจะขึ้้้นนนนนนนต่่่่่่อออแแททททงงงีีหาะลไสกคืิ เราควรเข้าใจก่อนทีนี้เมื่อเราเข้าบายเสร็จอันนี้คือในรมติมันขึ้นได้ครับแต่ว่าในอีกโลกคู่ขนาดนึงนี่ผมวาดเปรียบเทียบนะกราฟชุดเดียวกันครับอาจจะไม่ได้เหมือนกับร้อเพราะว่าผมวาดมือเนาะแต่ว่ามันความหมายต้องการจะสื่อเนี่ยเหมือนกันนะครับอ่ะโลกคู่ขนาดอีกโลกหนึ่งราคาทําแบบนี้แล้วแท่งนัดไปครับปิดปเป็นเล็กๆแบบเนี้ยบางคนจะมองว่าอืมนี่ไงราคาทําแนวรับแล้วเข้าบายสิมือนกันเลยต่างกันไหมแท่งนี้คือแท่งนี้นะแต่ว่าอีกโลกหนึ่งโลกที่มันเป็นแท่งเล็กนะครับนี่คือกราฟชุดเดียวกัน Move เดีียยววกกัันน Move เด ณนะจุดนี้ถ้าเราเข้าบายจุดนี้เอสแวตรงนี้โอกาสที่ราคาจะวิ่งขึ้นมันน้อยกว่านะครับโอกาสที่ราคาจะวิ่งลงแบบนี้มันสูงมากเพราะอะไรครับเพราะสังเกตด,ดูแนวรับเนี่ยมันไม่ได้แข็งแรงมากเข้าใจคอนเซปต์ไหมครับเวลาราคาจะวิ่งขึ้นมันต้องเจอแนวรับที่แข็งแรงถูกไหม ถูกต้องทุกคนตอบได้หมดเวลาราคาจะวิ่งกลับตัวขึ้นต้องเจอแนวรับที่มันแข็งแรงเวลาราคาจะวิ่งลงต้องเจอแนวต้านที่มันแข็งแรงว่าถามว่าตรงเนี้ยอะไรคือข้อพิสูจน์ว่ามันเป็นแนวรับแข็งแรงหรือไม่แข็งแรงเราดูแท่งคอนเฟิร์มครับถ้าแท่งคอนเฟิร์มเป็นแท่งใหญ่บงบอกว่าแนวรับแข็งแรงราคาขึ้นได้ถ้าแท่งคอนเฟิร์มเป็นแท่งเล็กแบบนี้ทําแท่งเล็กๆบงบอกว่าแนวรับเป็นแนวรับอ่อนๆไม่ได้แข็งแรงมากมีโอกาสที่ราคาจะกลับตัวลงได้นะครับเนาะนี่คือเบสิกพื้นฐานที่เราสามารถไปใช้เทรดได้จริง และผมก็ทําการเข้าเทรดบ่อยแล้วกับ Move แบบนี้นะผมซึ่งโอกาสชนะเนี่ยสูงไหมคําตอบคือสูงมากนะครับเนาะลองไป b a c k เทรดเพิ่มกันดูในคู่เงินทองคําก็มีในคู่เงินอื่นก็มีแม้กระทั่งคลิปต o c เร r นซี y ก็มีอ่ะอย่างตรงเนี้ยเลื่อนมาก็เห็นเลยว่าเอ้ยมันเกิดขึ้นจริงไว้นะครับถามว่าเกิดขึ้นไหมเกิดขึ้นครับแนวเทนขาขึ้นถูกไหมครับแบบนี้พอราคาเปลี่ยนเทนปุ๊บเป็นไง ลงเห็นไหมถ้าดูอย่างนี้ไม่เข้าใจดูกราฟเส้นเหมือนกันเลยครับกับที่ผมว่าตอนแรกขึ้น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 ทะลุปุ๊บลงทันทีเหมือนกันไหมเหมือนกันครับเพราะนั้นมันเกิดขึ้นมาจําอยู่แล้วขอแค่เรารอให้เป็นเข้าใจมันได้เราจะเทรดได้นะครับนี่คือหนึ่งในเบสิกพื้นฐานที่ผมมีสอนให้ในคอร์สเรียนของผมนะครับถ้ารู้สึกว่าชอบสไตล์การเทรดแบบนี้ชอบสิ่งที่ผมสอนให้อย่างที่บอกว่านี่เป็นแค่น้ำจิ้มนะครับในคอร์สเรียนสุดกว่านี้อีกประมาณสิกว่าชั่วโมง ถ้าสนใจอยากเรียนครับผมมีคอร์สเพิ่มเติมให้สามารถฟังคลิปนี้ต่อได้เลยครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับสำหรับคนที่ฟังคลิปนี้มันจบแล้วนะครับรู้สึกว่าชอบเนื้อหาชอบในสิ่งที่ผมสอนให้ในคลิปนี้นะครับอยากเรียนมากกว่านี้อยากรู้ลึกมากกว่านี้ถามว่าผมเนี่ยมีคอร์สเพิ่มเติมให้ไหมคําตอบคือมีนะครับเป็นการสอนเทรดกราฟเปล่าล้วนนะครับ อ่านไพเซกชันเนาะแบบว่าไม่ต้องมาโนกราฟอีกตลอดชีวิตเลยนะครับเพราะว่าการสอนตรงนี้จะเป็นการสอนตั้งแต่ขั้นพื้นฐานจนถึงขั้นแอดวานซ์ขั้นสูงนั่นเองเราสามารถอ่านกราฟเปล่าๆได้สามารถเข้าใจพฤติกรรมแท่งเทียนได้เลยนั่นเองนะครับราคาที่ผมจะขายให้บอกเลยว่าถูกมากแต่เนื้อหาเนี่ยจัดเต็มอัดแน่นแน่นอนนะครับ รวมเนื้อหากว่า15ชั่วโมงนะครับคือต้องบอกว่าถ้าที่อื่นเอาสิ่งที่ผมสอนตรงนี้ไปขายเนี่ยจะมีเห็นหลักหลายหมื่นแน่นอนแต่ว่าของผมเนี่ยขายแค่ราคาหลักพันเท่านั้นเองนี่ก็คือหน้าตาเนื้อหาคร่าวๆที่ผมจะมีให้ในคอร์สเรียนคอร์สนี้เป็นการสอนผ่านเว็บไซต์ออนไลน์เนาะเป็นคลิปวิดีโอนะครับเราสามารถมาเรียนซ้ํามาทบทวนมาเรียนตอนไหนก็ได้เรียนเมื่อว่างเรียนที่ไหนก็ได้เลยนั่นเองนะครับเนื้อหาเนี่ยครอบคลุมทั้งหมดตั้งแต่พื้นฐานเลยนะมือใหม่จนถึงเราสามารถเป็นเทรดเดอร์เต็มตัวได ไปจนถึงวิธีการเข้าเทรดจนเป็นเลยในเการเทรดกระเป๋าล้วๆๆนๆครับนี่คือเนื้อหาทั้งหมดจะมีทั้งหมด4บทเรียนนะครับบทเรียนแรกก็คือในเรื่องของพื้นฐานนั่นแหละเนาะว่าต้องเข้าใจอะไรบ้างนะครับแทงเทียนเป็นยังไงบ่งบอกอะไรแล้วบ้างข้อมูลต่างๆเนาะขั้นกลางนะครับนี่คือแบบพอเรามีพื้นฐานแล้วก็มาอีกขั้นหนึ่งนะคขั้นนี้ก็จะแอดวานซ์ขึ้นไปอีกส่วนสุดท้ายก็คือในเรื่องของขั้นสูงเลยนะครับจะเป็นวิธีการเข้าเทรดสไตล์ที่แบบว่าใช้ทักษะทั้งหมดที่เราเรียนมานะครับในการ แต่จริงแล้วนะครับผมยังไม่อยากให้ตัดสินใจรีบลงเรียนเร็วจนเกินไปนะบางคนเห็นหูอู้สอนดีจังเลยคลิปนี้ลงเรียนเลยดีกว่าอย่าพึ่งนะครับผมแมนะนาว่าให้เราสียเวลาตัวเองนะครับประมาณสัก3าชั่วโมงนะครับมานั่งดูคลิปนี้ก่อนเป็นคลิปที่ผมได้ทําการสอนลงไปฟรีๆในช่อง YouTube ของผมนะครับเป็นก็คิดซะว่าเป็นเนื้อหาพรีวิวเบื้องต้นในคอร์สเรียนนั่นแหละนาะว่าเมื่อเราเข้ามาในคอร์สเราจะเจออะไรประมาณไหนบ้างครับลองมาดูก่อนคลิปนี้ถ้าเรารู้สึกว่าชอบเนื้อหาในคลิปนี้นะครับชอบสนตล้การสินในคลิปนี้ ก็เป็นเนื้อหาที่ผมเนี่ยได้ทําการเอาไปสอนในคอร์สเรียนโดยนีย้เป็นส่วนหนึ่งต้องใช้คำว่าเป็นส่วนหนึ่งในคอร์สเรียนนั่นเองนะครับเรามาดูคลิปนี้ก่อน3ชั่วโมงดูให้จบนะครับเราค่อยตัดสินใจลงเรียนว่าเราจะเรียนไหมนั่นเองนะครับ แล้วก็ถ้าอยากรู้ว่าสิ่งที่ผมสอนไปเนี่ยมันจะใช้ได้จริงไหมนะครับก็ลองมานั่งไล่ๆดูในคลิปในช่องผมนั่นแหละมีหลายร้อยคลิปเลยนะครับลองมาย้อนดูว่าผมผ่านอะไรมาบ้างมีสอนอะไรไปบ้างแล้วก็ได้กาไรเท่าไหร่ติดลบเท่าไหร่ยังไงบ้างอย่างของผมเนี่ยมีวิเคราะห์ฟังหมดเลยนะครับอย่างเช่นอันนี้เนาะอาทิตย์เดียวนะครับกำไรสามแสนกว่าบาทก็มีให้ดูนะครับจากกําไรเท่านี้มาเป็นติดลบก็มีให้ดูนะครับคือผมเนี่ยโชว์ทุกอย่างให้ดูหมดเลยทั้งแพ้ทั้งชนะไม่ใช่แค่ชนะอย่างเดียวนะครับแพ้ก,พน,ก,น,กน,น,น่กงาทับ้จ ไม่เสียเลยอันนี้ก็ไม่ใช่นะครับอย่างตรงนี้เนาะบทเรียนปี2019นะครับติดลบหลักล้านอะไรอย่างงี้ก็มีนะครับผมก็ลองมาไล่ดูได้นะครับหรือถ้ามันยังไม่จุใจนะครับลองเลื่อนดูใต้คลิปวิดีโอนี้เนาะก็จะเลื่อนมาด้านล่างจะเห็นว่ามีคําว่าจุดเข้าเทรดออกเทรดทั้งหมดตรงนี้นะครับลองกดจิ้มลิงก์นี้เข้าไปดูนะครับก็จะมาเจอกับ เพลย์ลิสต์นี้นะผมซึ่งเพลย์ลิสต์นี้เป็นเพลย์ลิสต์ที่ผมทําการบันทึกไว้ให้ดูนะครับว่าเฮ้ยสิ่งที่ผมสอนไปเนี่ยมันสามารถใช้ได้จริงนะกระบวนการคิดเป็นยังไงบ้างนะครับมีแพ้มีชนะอะไรก็ว่ากันไปเนาะก็โชว์ให้ดูหมดเลยนะครับ <c oughs> เพื่อที่เป็นเหมือนกับว่ารีวิวเบื้องต้นให้ดูอีกนั่นแหละนะครับผมว่าในคอร์สเรียนเนี่ยเรียนไปจะได้อะไรบ้างอะไรประมาณนี้ก็ลองมาย้อนดูได้นะครับใต้ลิงก์นี้เลยนะครับใต้คลิปดรโอนี้ จิ้มลิงก์ตรงกันนั่นแหละนะครับสำหรับคนที่สนใจนะครับผมก็อย่างที่บอกเลยนะครับว่าคอ์สเรียนตรงนี้เป็นค์สเรียนแท่งเทียนอย่างเดียวนะขั้นสูงนะครับถามว่าเฮ้ยแล้วมันจะเทรดได้ไหมเราเรียนแค่แท่งเทียนคำตอบคือได้ครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่ากราฟณัปปัจจุบันตอนที่เราเห็นกันทุกวันเนี่ยมันคืออะไรครับมันก็คือแท่งเทียนถูกไหมเพราะฉะนั้นตรงนี้ถ้าเราเข้าใจเรื่องของแท่งเทียนนะครับเราสามารถเทรดได้แน่นอนนะครับอย่างเช่นว่าสมมุติเราเห็นกราฟิ่งขึ้นแบบนี้นะครับแล้วมันต้องทําอะไรต่อมันต้องมีการพักตัวลงกกััับตตตตตววลลลลงงงง่่่่่่่ออออออนนใใชชมม้้้เสร็จแปปไไหืา มันต้องมีการทำแนวรับแบบนี้แล้วก็วิ่งขึ้นต่อถึงจะขึ้นต่อหรือไม่ก็ราคาเนี่ยมีการทะลุโซนนี้ลงมาเป็นแท่งใหญ่ๆแบบนี้เพื่อจะลงต่ออะไรประมาณนี้นะครับนี่คือเบื้องต้นเนาะเราสามารถเทรดได้โดยใช้แค่แท่งเทียนนะครับไม่ต้องใช้นินดิเคเตอร์แม้แต่ตัวเดียวเลยนะครับแล้วบอกได้เลยนะครับว่าเนื้อหาที่ผมสอนให้ในคอร์สเนี้ยไม่มีที่ไหนในประเทศไทยสอนนะครับผมเนี่ยเป็นเจา้าแรกๆเป็นคนแรกๆเลยที่นําเนื้อหาแบบนี้เข้ามาสอนนั่นเองเพราะว่าเป็นการเทรดกราฟปากล้วนบางคนบอกเฮ้ยเทรดกราฟปาขเขาเทรดทั่วไปใช่ครับแต่ว่า บางที่ก็จะมีอะไรครับมีไอซ์ไซเพิ่มมาด้วยมี d i v e r g e n เจมีใช้เทตไลน์อะไรมาแต่ของผมเนี่ยไม่เหมือนที่ไหนแน่นอนนะครับเพราะว่าเป็นการเทรดกราฟป่าบลวนอ่าน p พซ์เซ c ชั o นอ่านพฤติกรรมราคานั่นเองนะครับไม่ได้มามนโนกราฟว่ามันต้องขึ้นต้องลงติด line, ตเทตไลน์ปุ๊บมันต้องเด้งไม่ใช่ติดแับปุ๊บมันต้องเด้งไม่ใช่นะครับเราอ่านพฤติกรรมแท่งเทียนเอาลอาเทรดตามหน้างานนะครับมันก็จะง่ายนั่นเองนะครับ แต่ต้องบอกว่าเทคนิคตรงนี้อย่างที่บอกนะครับไม่ได้ชนะ100%นะมีแพ้มีชนะเป็นเรื่องปกติลองไปย้อนดูคลิปจุดเข้าเทรดออกเทรดผมนะครับหรือแม้กระทั่งในช่องผมเนี่ยเทรดชนะก็มีเทรดแพ้ก็มีแต่พอมาหักลบกบนี่กันแล้วนะครับมันก็จะชนะนั่นเองนะครับวินเลจอยู่ที่ประมาณ55%นะครับผมถึงประมาณ60%เท่านั้นเองถามว่าทำไมมันน้อยจังคือมันประมาณนี้แหละนะครับจริงๆแล้วเนี่ยวินเลจประมาณนี้ถือว่าโอเคแล้วบางท่านเนี่ยจะโดนโค้ด บางท่านนะครับหลอกนะครับบางสถาบันหลอกว่าเฮ้ยวินเลทเขา80ซึ่งถามว่ามีจริงไหมไม่มีหรอกฮะถ้าคนที่วินเลท80จริงๆนะครับเขาจะมีทุนนุนโอ้โหเป็นหลักหมื่นล้านแสนล้านไปแล้วเพราะว่าวินเลท80นี่หมายความว่าเราเข้า100เทรดใช่ไหมเราแพ้แค่20เราชนะตั้ง80นะครับเท่านั้นมันไม่มีหรอกชีวิตจริงนะครับมันจะอยู่ประมาณนี้ส่วนใหญ่แล้วถ้าเป็นคอร์สท,ที่มันใช้ได้จริงนะ จะอยู่ประมาณนี้ก็ลองตัดสินใจพิจารณาดูอเองนะครับว่าอยากโดนขายฝันหรืออยากขายที่มันจริงๆแบบนี้นะผมไม่โกหกไม่ปกปิดอยู่แล้ว สำหรับคนที่สนใจสมัครเรียนคอร์สตัวนี้นะครับผมมีโปรโมชั่นให้นะครับลดราคาจาก8,599บาทเหลืออยู่ที่7,599บาทซึ่งราคาเนี่ยถือว่าถูกที่สุดแล้วนะผมถ้าเทียบกับสิ่งที่สอนให้ในคอร์สเรียนนี้นะผมแล้วก็บอกได้เลยว่าาที่อื่นสิ่งที่ผมสอนให้ในคอร์สนี้ไปขายนะครับต้องมีราคาหลักหมืน่นให้เห็นแน่นอนแต่ว่าผมขายแค่ราคาหลักพันเม่ทุกคนเนี่ยจับต้องได้และเข้าใจเนื้อหาเรียนตรงนี้ได้จริงนั่นเองนะครับถ้าสนใจสมัครเรียนนะครับติดต่อมาได้ที่ไ i น์ไอเดีย m j u p h o ว i ตรงนี้เลยนะคร กวาคเป็นพี่พิมพ์มาตามทีเป๊ะเลยนะครับว่าสนใจ7 9 9เา้าเนาะผมได้รู้ว่า ทักมาสนใจอะไรต้องการจะซื้ออะไรไนั่นเองจะได้คุยกันง่ายนั่นเองนะครับถ้าเกิดพิมพ์ลายตรงนี้ไม่เจอสามารถสแกนเคียวโคดขวามือได้เลยน,นั่นเองเนาะราคาตรงนี้ต้องบอกก่อนว่าอาจจะมีการปรับขึ้นในภายหลังนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกว่าครคสเนี้ยตัวเนื้อหารจริงอ่ะมันหลักเหมือนด้วยซ้ำเนาะแต่ว่าผมขายให้แค่ราคานี้ก่อนเพื่อทุกคนเนี่ยจับต้องได้นะครับคือเมื่อก่อนมันไม่ได้อยู่ราคานี้หรอกนะแล้วก่อนราคามันถูกกว่านี้เยอะมากแต่ผมก็ปรับขึ้นมาเรื่อยๆทุกเดือนทุกเดือนทุกเดือนนั่นเองนะผมแต่ว่าช่งว,ว, okay, วง เพราะฉะนั้นถ้าเกิดมาเจอคลิปนี้นะตอนนี้ก็ถือว่าโชคดีอยู่ที่ขายคอร์สตัวนี้ราคาที่759 9บาทอยู่น,นั่นเองนะครับผมอย่างที่บอกว่าราคาจะมีการปรับขึ้นในภายหลังนะลองทักเข้ามาสอบถามก่อนก็ได้ว่าราคาเนี่ยยังเป็นราคานี้อยู่หรือเปล่านะครับเนาะอีกรอบนึงนะผมถ้าสนใจสมัครเรียนต่อไปเลยที่ไลน์ id m c p o ตรงนี้นะผมมีแอดด้วยนะแล้วก็ทักมาว่าสนใจเจ 9, 9การบกวนพิมพ์ตามนี้ไปเป้เลยจะได้คุยกันถูกต้องน,นั่นเองนะครับเดี๋ยวเราไปดูรีวิวเพิ่ม,ตมเต 9บาทบแต่ว่าพี่คนนี้เขาลงไวนะผมเขาลงตั้งแต่เดือนพฤศจิกาย,ยนนะผมเพราะนั้นราคาก็อยู่ที่459 9นัเนเองนะครับแต่ว่าไม่เป็นไรเนาะอันนี้เขาเป็นรีวิวที่พี่เขาส่งมาให้ดูนะครับจะเห็นว่าตามรูปภาพนี้นะครับคือคุณพี่เขาเนี่ยทำกำไรได้อยู่ที่15,000บาทนะครับเติมเงินเข้าไปเนี่ยอยู่ที่1,4000เนาะแต่ว่าได้กำไรมา 100%เลยน,นั่นเองนะครับก็จะเห็นว่าตั้งแต่วันที่16พฤศจิกายนนะครับถึง16ธันวาคมน,นั่นเองก็คือ1เดือนนะครับได้กำไร100%เลยน,นั่นเองอันนี้คือรีวิวที่พี่เขาส่งมาให้ดูนะครับซึ่งก็ตามนี้เลยนะครับทุนอย่างน้อยแต่นี่คือการครั้งแรกที่สัมผัสพ,พอที่โต100%นะครับสกอปปิ้งไปเรื่อเยเน้นล็อกและสะสมกำไรน,นั่นเองนะครับ ประโยช์ที่ผมชอบทีวว่สุดก็คือประโยคนี้นะครับช่วยปั้นพอร์ตผมได้ดีมากๆเลยเนาะอันนี้ขออนุญาตเซนเซอร์ไว้เพราะว่าเป็นข้อความที่ค่อนข้างจะไพรเวทนิดน,นึงนะครับอันนี้ก็เป็นพี่อีกท่านหนึ่งนะครับผมที่เขาเนีทำการตัดสินใจลงคอร์สเรียนตัวนี้นะครับก็เขาเขียนว่าขอบคุณมากนะครับ3-4วันที่ผ่านมาเนี่ยผมนั่งได้ดู y u t u b e เนาะของโค้หลายคลิปน่าจะประมาณ15%นะครับ เขาบอกว่าดูหลายคลิปนะแต่แค่15%เอเเพราะอะไรครับเพราะว่าคลิปในช่องผมเนี่ยมันเยอะมากพี่เขาบอกว่ามันว้าวมา,มากเลยน,นั่นเองนะผมมีในเรื่องโครงสร้างราคามีวิคฟิลเบรกเอากรีกปปนดับเิลโปรนี้ซึ่งเนื้อหาทั้งหมดนี้นะครับจะเป็นเนื้อหาในคอร์สเรียนเนานะสามารถที่จะอิงตามนี้ได้เลยน,นั่นเองอีกท่านหนึ่งนะครับอันนี้เป็นรีวิววันที่20ธันวาคมนะครับก็จะเห็นว่าพี่เขาทักมานะครับว่าผมขออนุญ,ญาตทักไลน์ส่วนตัวนะครับผมต้องขอบคุณโครตรมากๆครับที่ให้โอกาสผมได้เรียนคลิปปรรรรรรระบบบกกกาาาาาาเเเเเททดดดีีีมมมมมๆตัวว่่่ผผยงนไคแลล้้้้็อขขูใจ ปรากฏว่า2วันนะครับชนะ11ไม้แพ้2ไม้นะครับทากาไรได้9ก้าร้อเหรียญนะต้องย้ำก่อนว่าตรงนี้บางคนเห็นเฮ้ยโอ้โหกำไรเยอะจังลงเรียนดีกว่าต้องบอกกันเลยนะครับว่ามันไม่ใช่นะครับคือคุณพี่บางคนเนี่ยเขาเรียนรู้ได้ไวนะครับตั้งใจจริงๆอะไรอย่างเงี้ยเขาก็แค่2วันก็ได้กําไรเยอะแล้วหรือบางคนเนี่ยใช้เวลาเป็นเดือนก็มีมันขึ้นอยู่กับตัวเราเองนั่นเองนะครับตรงนี้เนี่ยผมก็เลยต้องแย้งไว้ก่อนว่าเออมันไม่ใช่การการันตีนะว่าจะได้กําไรเท่านี้ไม่ใช่นะฮะนี่เป็นแค่หนึ่งในตัวอย่างนั่นเองนะ อีกประการหนึ่งที่ผมได้ก็คือเดลเรคของ mindset ในการเทรดทำให้ไม่เครียดนะครับไม่หมกมุ่นมีเวลาเป็นของตัวเองมากขึ้นและทำลงได้จริงเนาะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นรีวิวที่ผมชอบอีกอันหนึ่งเนี่ยนะเพราะว่าเป็นการรีวิวจริงๆอันนี้ก็เป็นพี่ท่านเดิมนะผมก็จะเห็นว่าอันนี้อาจจะมีผมเคยโชว์ให้ดูแล้วนะเพราะพี่ท่านเนี่ยเขาก็ลงเรียนมานานแล้วนะครับแต่ว่าล่าสุดเนี่ยวันที่15ธันวาคมนะพี่เขาก็ทักมาโชกกำไรอีกแล้วนั่ยนะเนาะผมซึ่งก็คือหน้าตาประมาณนี้เขาเขียนว่่่่าาาาหลังงจกกกกกเกกเเเรรรีียยนนนนนนน็็ฝึมมืออออพิิบตต้้ททุุ30 200 นั่นเองนะครับก็อนนี้คือรูปภาพพอร์ทที่พี่ก็โชว์ให้ดูนะครับมีการฝากเงินจริงๆนะครับแล้วก็มีการถอนเงินจริงจะเห็นได้ว่ามันคือบัญชีจริงไม่ใช่บัญชีเดโมนะครับแล้วก็ล่าสุดเนี่ยเขาบอกว่าสัปดาห์นี้กํรสาไร้อ0เหรียญนะผมเพิ่งแน่นอนว่ากําไรขนาดนี้ก็คือได้ค่าคอร์สคืนไปแล้วนั่นเองนะครับอ่ะประมาณนี้อันนี้ก็เป็นรีวิวเพิ่มเติมที่ผมเพิ่งทําการอัปเดตมานะครับเนาะวันนี้วันที่สามตุลาคมนะครับก็อนนี้ประมาณนี้นะครับนี่ผมเป็นการคุยกับนักเรียนที่เขาลงเข้ามานะะคคครรัััับบบออีีกกกกท่่าาาานนนนนนนึงวว้ผมุยใลเ็ จากติดลบ27เหรียญนะครับกลายเป็นได้กําไรเพิ่มมาที่99เหรียญเนาะซึ่งเขาก็มีการอัดคลิปมาให้ดูด้วยนั่นเองตรงจุดนี้นะครับเป็นรีวิวบางส่วนเนาะที่ผมได้ทําการบันทึกมานะครับจากโทรศัพท์มือถือนะครับแต่ว่าการรีวิวเนี่ยก็จะมีไล่มาตั้งแต่เริ่มตั้งแต่เดือนกรกฎาคมนะครับจนถึงแบบช่วงปลายเดือนกรกฎาคมนั่นเองนะครับกนะ็ผมสอนทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่สามรุ่นเนาะรีวิวตรงนี้จะเป็นการรีวิวแบบเรียนฟรีนั่นเองนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเรามาดูนะว่าของฟรีจะดีแค่่ไไหหนนนนนนแแล้้้วถาาบบบขขขอองงเเสีีีียยิจะะดดึกครั เรามาดูก่อนเลยอันนี้ของฟรีนอกรูปภาพแรกนะครับก็เป็นการรีวิวว่าโอเคเขามีการเรียนแล้วเอาไปใช้เข้าเทรดได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูรีวิวจากประสบการณ์ที่ใช้นะครับจากใจเลยนะครับไม่อยากจะเชื่อว,ว่านี่คือคอสฟรีนะครับความรู้เรื่องแท่งเทียนขั้นสูงหายากมากนะครับความรู้แบบนี้ส่วนใหญ่จะเจอแต่คนเอาเองี้มารีวิวมาสอนสุดท้ายนี้ขอบคุณมากๆอันนี้คือรีวิวที่1่เดี๋ยวเราไปดูอีกท่านหนึ่งแล้วกันนะครับผมได้รับความรู้อย่างที่ไม่เคยได้รู้มาก่อนซึ่งปกติผมแก่เอาเเวลลาคนลคนนงิปใ YouTube Took Tik หรือี่ แกะและลองผิดลองถูกเอาเนะครับเพราะว่าทางก็พูไม่สนับสนุนเนาะซึ่งตรงนี้ผมก็ได้เปิดสอนฟรีแล้วก็มีหลายคนเนี่ยได้ความรู้จักตรงนี้ไปใช้ได้จริงเลยนั่นเองนะครับตัวนี้เป็นรีวิวอีกท่านหนึ่งนะครับก็ในกลุ่มเหมือนกันเป็นรุ่นที่3ผมสอนทั้งหมด3รุ่นเนาะนะครับก็จะมีรุ่น1รุ่น2รุ่น3แต่ส่วนใหญ่จะเป็นรีวิวในรุ่น3นะครับรุ่น 1- 2ก็มีแต่ว่าแคปมาค่อนข้างน้อยเอาเป็นว่ามาดูแค่รุ่น3ามก็พอแล้ะกันนะครับน่าจะมากพอลแล้วแหละท่านน,น จากที่ไม่ค่อยรู้นะครับย้านะว่าจากที่ไม่ค่อยรู้ผมค่อยๆสอนแล้วให้มีส่วนร่วมในการตอบทําให้ฝึกคิดไปด้วยนะครับเวลาสอนสดขอบคุณี่ทุ่มเทในการสอนมากอันนี้เป็นหนึ่งรีวิวนะครับขอบคุณโคชปอมากค่ะดูคลิปย้อนหลังอยู่เนาะสอนดีมากครับจากใจที่ไปเรียนที่อื่นมาได้ความรู้เข้าใจแนวคิดใหม่ใหม่เห็นไหมครับบางคนที่เขาไปเรียนจากที่อื่นมาเนี่ยเขาก็รีวิวว่า ดีเหมือนกันนั่นเองนะครับอีกหนึ่งตัวอย่างนะบางคนจะสงสยัยเว้ยทำไมเวลารีวิวมันมันใกล้ๆกันเพราะว่านี้ผมสอนเสร็จผมก็ขอให้พวกพี่เขาเนี่ยรีวิวมาเลยนั่นเองเวลามันก็เลยอาจจะไล่เรียกันตรงนี้เนาะคอมเมนต์นี้ผมชอบมากนะครับเป็นในกลุ่มนะครับพิมพมาว่าคอสแอดวานซ์แบบนี้หายากนะครับที่จะสอนกันฟรีในโซเชียลมีเดียแค่แนวรับแนวต้านอ่านแนวโน้มราคาขายกันหลักมนะห,ออหมื่นฮะหรือ2 0 0หมืขึ้นไปซึ่งอยากให้คนเชื่อโรงเรียนสองรอบเนี่ยอรอบ2เนี่ย ลงทุน2อ,อย่างคือเวลาและอินเทอร์เน็ตนะครับก็รุ่นหนรุ่น2อผมสอนฟรีนะครับพี่เขาก็เลยพิมพ์แซลลไปประมาณนี้ยอมรับเลยครับว่าสอนเข้าใจง่ายที่สําคัญความรู้ของดีแน่นมากๆวงเล็บนี่ยังเนะียเนไม่จบนะครับยังเรียนไม่จบแต่บอกว่าโอเคมีของดีเยอะซึ่งผมกล้าพูดได้เลยว่าหลายๆคนเนี่ยเข้ามาเรียนนะครับประมาณ99%ไม่เคยรู้เทคนิคแบบนี้ที่ผมสอนมาก,ก่อนเลยเป็นการล้างสมองดูกราฟแบบใหม่เลยนะครับโค้ชสอนละเอียดมากค่ะโชคดีที่มาลงเรียนทันได้ความรู้ใหม่ๆไปต่อยอดเยอะมาก ขอบคุณโค้ชนะคบที่แบ่งปันความรู้นะครับประมาณนี้นะจริงๆมีอีกเยอะนะครับผมเดี๋ยวเราค่อยๆไล่ดูไปแล้วกันนะครับถ้าใครที่เบื่อก็สามารถข้ามไปช่วงอื่นได้เลยนะครับได้ความรู้ใหม่เยอะเลยโฟเล็กดีอย่างนี้นี่เองขอบคุณคุณปอนะครับสอนดีใส่ใจรายละเอียดมากค่ะลูกสึกอัดแน่นไปด้วยความรู้แต่สำหรับมือใหม่บางคนนะครับไม่มีความรู้มาก่อนจะงงต้องทบทวนซ้ำแน่นอนนะครับเพราะว่าเนื้อหาบางเนื้อหาเนี่ย มันจะเป็นเนื้อหาที่ใหม่เลยนะครับประมาณ99%ที่ลงเรียนกับผมเนี่ยไม่รู้เนื้อหานี้มาก่อนนะครับแต่บอกได้เลยว่าคุ้มแน่นอนอีกท่านหนึ่งได้ปรับ mindset ใหม่ได้เรียนรู้ลึกๆของกาอะไรพวกนี้นะครับผมยวเราไปดูตัวอย่างอื่นๆกันอีกนะครับอันนี้ก็คือการที่เขาส่งเทนให้ดูเนาะสอบถามผมมาเฮ้ยเข้าแบบนี้ได้ไหมหลังจากที่เรียนจบมาอะไรพวกนี้นะฮะรีวิวสุดท้ายแล้วกันเนาะนะครับประมาณนี้จากใจเลยนะครับไม่อยากจะเชื่อว่านี่คือคอสฟรี free. ความรู้เรื่องแท่นเทียนขั้นสูงเนี่ยหายากมากนะครับความรู้แบบนี้ เนาะมันนี่เหมือนเราจะอ่านไปแล้วใช่ไหมครับโอเคงั้นเรามาดูนี้ดีกว่าผมได้รับความรู้อย่างที่ไม่เคยรู้มาก่อนนะครับซึ่งปกติต้องแกะเอาเนาะอันนี้เราจะอ่านไปหมดแล้วงั้นเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างตัวอย่างหนึ่งลวกันตัวอย่างสุดท้ายจริงๆนะครับเข้าเรียนแค่วันแรกวันที่2ตามดูในคลิปค่ะเริ่มเข้าใจแท่งเทียนและการเคลื่อนตัวการเปลี่ยนแปลงแท่งเทียนมากขึ้นสอนเข้าใจชัดเจนเลยครับต้องขอบคุณมากๆนะคะที่ช่วยใสอนแบบฟรีไม่มีก่กนะครับประมาณนี้เลยนะครับอันนี้ก็เราได้อ่านไปแล้วแต่เมื่อสักครู่นี้รูป คอร์สเซิร์ฟมันมีหายากนะครับปกติจะสองหมื่ขึ้นไปใช่ไหม ่นอนอื่นผมแสดงความมีดีด้วยนะผมถ้าคุณพี่ฟังมาถึงช่วงนี้แสดงว่าสนใจจริงๆที่เข้ามาเรียนด้วยกันเนาะดูริวรอยดูทุกอย่างเรียบร้อยแล้วนะครับก็ถ้าสนใจสมัครเรียนนะผมรบกวนติดต่อมาได้ที่ l ล n e ID ตรงนี้เลยนะครับ @mjopo นะผมมีแอดด้วยเนาะแล้วก็ทักมาว่าสนใจ7 5 9นะครับผมจะได้รู้ว่าทักมาเพื่อต้องการจะซื้อคอร์สเรียนนั่นเนองเนาะอย่างที่บอกว่าคอร์สต,ตัวนี้คุ้มที่สุดแล้วนะครับที่อื่นเอาไปขายเนี่ยหลักหมื่นแน่นอนนะครับมีไม่ว่าจะเป็นหมื่นต้นหมื่นปลา,ายแตา เป็นการเทอกับเปล่าเนาะถูกถูกไม่แพงเกินไปไม่ถูกเกินไปนะครับราคาพอดีพอดีนะครับถ้าสนใจก็ทักมาได้ตามนี้เลยนะบอกได้เลยว่านี่คือการลงทุนที่คุ้มค่าที่สุดแล้วนะครับบางคนที่มันแพงจังเลยราคาขนาดนี้ต้องลองถามเนดูก่อนครับว่าเราเติมเงินให้กับพอร์ตเนี่ยไม่รู้เท่าไหร่แล้วถูกต้องไหมครับเราเติมเงินให้กับตลาดไม่รู้กี่บาทแล้วจะดีกว่าไหมเ้่าเงินตรงนั้นเนี่ยมาลงในความรู้ก่อนเพราะต้องถามก่อนว่าทุกวันที่เราเสียเนี่ยเพราะอะไร หนึ่งแหละเราอาจจะโอเวอร์เทรดสองอาจจะเทรดไม่เป็นอะไรก็แล้วแต่นะครับแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยถ้าคนที่ไม่มีความรู้ต่อให้เราเทรดเยอะแค่ไหนยังไงก็เสียนะเพราะนั้นจะดีกว่าไหมเท่าเงินที่เราเติมพอร์ตเนี่ยมาลงคอสตรงนีก้ก่อนบอกเลยว่า ยังไงก็คุ้มค่าแน่นอนเพราะเป็นการลงทุนในความรู้นะครับไม่ลงตอนนี้ไม่เป็นไรแต่ว่าถ้าในโอกาสหน้าผมปรับราคาขึ้นแล้วอันนั้นก็ต้องขอแสดงความขอโทษไ้ล่วงหน้าเลยแล้วกันนะครับนาะอเพราะว่าบางทีเนี่ยถา,าจาจะมาเจอคลิปนี้ช้าไปนะครับนาะอซึ่งผมก็ทําอะไรไม่ได้มากกว่านั้นนะครับแต่ว่าณตอนนี้ถ้าเห็นคลิปนี้อยู่ก็คือตามนี้เลยราคาอยู่ที่7 5 9 9นะครับนาะอแต่ก็ลองทักมาสอบถามดูก่อนได้ว่าราคานี้อยู่ไหมรอบดท้ายครับถ้าสนใจติดต่อไม่ได้เลยนะผมไลน์ตรงนี้เลยนั่นเองหรือสกแกนเคอร์โค้ดขวาม นะครับนอนเราทักมาว่าสนใจเจ็ด้าเกนะครับก็ขอบคุณทุกคนมากที่ฟังคลิปนี้มันจบหวังว่าจะได้เจอกันในคลาสเรียนนะครับผมสวัสดีครับ